สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงงานเงินความรักนะคะประจำเดือนสิงหาคม2564ค่ะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะชาวกรกฎก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะตรงนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยค่ะใครที่มีลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยสามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะตอนนี้เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะตรงนี้นะคะวันนี้อาจารย์อยากเอาไพ่ออราเคิลนะคะขึ้นมาเริ่มก่อนนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะชาวกรกฎชาวส่องนะคะใครที่กำลังเจอปัญหาอะไรอยู่นะคะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะใครที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรนะคะก็ขอให้สบายใจนะคะอย่าวิตกกังวลกับปัญหาต่างๆตรงนี้มากจนเกินไปนะคะเราจะต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากตรงนี้ไปด้วยกันนะตรงนี้นะคะสู้ๆนะคะทุกคนอาจารย์นรีเป็นกำลังใจให้นะคะสิ่งที่ไพ่ออราเคิลไพ่ให้คำแนะนำอยากบอกกับชาวกรกฎทุกๆท่านนะคะ greatand full นะคะอีกไม่นานนะคะสิ่งที่เป็นความสำเร็จนะคะสิ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณเนี่ยนะคะมันจะเป็นจริงนะเพราะนั้นณวันนี้ต้องพยายามนะคะเหมือนอย่างน้องอะไรนะคะน้องเทนนิสใช่ไหมคะกว่าที่จะได้เหรียญทองโอลิมปิกเห็นไหมคะต้องพยายามมากมายนะตรงนี้นะคะแล้วถ้าคุณกำลังพยายามอยู่นะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอาจจะมีเรื่องราวดีๆมีปฏิหาริย์ดีๆที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณก็ได้นะคะ great and full ตัวนี้ endless possibility นะคะอะไรที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นไปได้อะนะคุณต้องทำให้มันเป็นจริงให้ได้เนี่ยมันถึงจุดที่สิ้นสุดจุดที่มันจะเป็นจริงแล้วนะคะ great and full แล้วก็ endless possibility เหมือนกับว่ามันเป็นไพ่ที่ต่อเนื่องกันนะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันต้องเป็นไปให้ได้อะนะคะคุณจะมาถึงจุดที่แบบว่ามันเป็นรอยต่อนะคะรอยต่อของชีวิตของคุณที่คุณจะต้องสู้ต่อไปอะนะคะถ้าคุณเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นไปได้นะคุณจะทำมันได้คุณจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะเพราะนั้นอย่าเพิ่งถอดใจกลางคันนะคะชาวกรกฎทุกท่านนะคะ broken open นะคะปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เข้ามานะคะมันอาจจะเข้ามาเพื่อเปิดทางนะคะทำให้คุณเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะคะการคิดใหม่ทำใหม่แล้วประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะมีดวงตาที่3ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เห็นทางออกใหม่ๆเห็นมุมมองใหม่ๆเห็นทางเลือกใหม่ๆนะคะมันอาจจะเป็นทางออกที่เราไม่เคยคิดไม่เคยรู้มาก่อนนะคะแต่ว่ามันมีทางตรงนี้อยู่นะคะแล้วมันเป็นแสงสว่างที่เข้ามาในท่ามกลางความมืดมนนะคะสิ่งที่กำลังเป็นปัญหานะคะอาจจะนำพาเราไปสู่ทางเลือกใหม่ๆการมีชีวิตใหม่ที่สวยงามประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมนะคะชาวกรกฎสู้ๆนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยถือว่าดีงามมากๆเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วตรงนี้เรื่องเราชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะวางไพ่นะคะในแบบของจักรราศีนะคะแบบโหราศาสตร์ไทยนะตรงนี้นะคะช่องของอาจารย์จะใช้โหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วยนะคะใบแรกที่ขึ้นมานะคะ The Fool นะคะเหมือนชาวกรกฎเองนะคะกำลังจะปลดปล่อยความรู้สึกเครียดกดดันอะไรบางอย่างในตัวเองออกไปหรือเปล่านะคะท้ายที่สุดเนี่ยคุณอยากเป็นอิสระนะอิสระทางความคิดนะคะอิสระในอาจจะเรื่องของการงานหรือเรื่องความรักด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นนะตรงนี้นะคะ1ถ้วยนะคะมีความรักเกิดขึ้นแล้วในหัวใจนะ The Fool กับ1ถ้วยนะคะอาจจะหมายถึงคนโสดก็ได้คนโสดที่โชคชะตาเข้ามาเล่นตลกกับคุณแล้วนะตรงนี้นะคะพาความรักทำให้คุณต้องตกหลุมรักใครสักคนนึงหรือเปล่าหรือว่าตัวคุณนะคะในเรื่องของการเงินเป็น1ถ้วยอะนะคะคุณกำลังพยายามทำอะไรที่คุณรักนะคะที่คุณอยากทำที่คุณทำด้วยตัวเองก็ได้นะคะ The Fool 1ถ้วยเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนะคะ The Star ในตำแหน่งของสัจฉะการติดต่อสื่อสารนะคะคุณกำลังพยายามเขาเรียกว่าหาทางนะคะหาทางทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงนะคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังนะคะการติดต่อนะคะในเรื่องของธุรกิจ
การติดต่อในเรื่องของการเรียนนะคะมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือมีโอกาสที่จะมีคนที่เห็นถึงความสามารถเห็นถึงคุณค่านะคะเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่เนี่ยสนับสนุนคุณให้ได้ทำตรงนี้ต่อไปนะไพ่เดอะสไตล์ขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะหรือเพื่อนฝูงครอบครัวนะคะช่วยกันนะในสิ่งที่คุณกำลังคิดทำนะคะเพื่อที่จะให้เป็นความจริงขึ้นมา Empress นะคะในไพ่ของครอบครัวอาจจะเป็นคุณแม่หรือใครนะคะผู้ใหญ่ผู้หญิงที่กำลังช่วยสนับสนุนคุณอยู่ตอนนี้หรือเป็นคุณยายคุณย่านะคะคุณป้าแบบนี้ก็ได้นะคะ10ถ้วยนะคะตำแหน่งของปุตตะงานใหม่เป็น10ถ้วยนะคะอาจจะทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือกลับไปช่วยทำธุรกิจของครอบครัวในแบบทางเลือกใหม่ทางออกใหม่ๆในแบบไอเดียของคุณก็ได้นะคะตรงนี้บางคนไอเดียดีนะคะจับธุรกิจที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำมาแล้วพัฒนาใหม่ให้มันทันสมัยนะคะเดอะสตาร์อาจจะเป็นลักษณะของการขายออนไลน์การทำการตลาดทางออนไลน์นะคะแล้วมันดูโดดเด่นเด่นดังมีชื่อเสียงนะคะมีคนตกหลุมรักมีคนแบบว่าเหมือนเข้ามาเป็นลูกค้าประจำนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนที่อะไรอ่ะนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งแล้วเขาไปทำขนมครกไส้ทะลักอ่ะนะคะโอ้โหแล้วเขาก็เอากล่องที่เหมือนกล่องใส่พิซซ่านะคะมาใส่ขนมครกที่แบบมันยกเตาอ่ะมันก็เป็นก้อนกลมๆติดกันเป็นวงกลมอ่ะนะคะโอ้แล้วมันน่ากินมากเขาไส้มันทะลักไส้มันล้นนะคะเนี่ยเห็นไหมเอาภูมิปัญญาที่เขามีสูตรของพ่อแม่ครอบครัวเขาเคยทำขายอยู่แล้วนะคะแล้วเอามาประยุกต์นะคะเอามาทำแพ็กเกจจิ้งใหม่โอ้ยแล้วก็ขายขนมแทะขนมคกไปร้องเพลงลูกทุ่งไปโอ้โหทำเป็นยูทูบเบอร์ได้ตังค์อีกนะคะได้สองทางเลยนะตรงนี้นะคะโปรโมทขนมคกด้วยนะคะแล้วก็คลิปของเขาก็มีคนดูเยอะมากๆเลยนะคะได้รายได้จาก YouTube ด้วยนะคะชาวกรกฎอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะอาจารย์นึกถึงเรื่องราวตรงนี้ขึ้นมาเลยก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อจะเป็นไอเดียใหม่ๆให้กับชาวกรกฎนะคะ Wheel of Fortune ว้าวตรงนี้นะคะสิ่งที่จะขึ้นมาช่วยเหลือชาวกรกฎนะคะจะเป็นปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่เข้ามาสนับสนุนนะคะทำให้ตัวคุณได้มีโอกาสทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือรันงานรันธุรกิจที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเป็นในเรื่องความรักนะคะอยู่ดีถูกความรักจู่โจมเข้ามาในหัวใจก็ได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ภายใต้ฐานของ10ถ้วยความเป็นครอบครัวนะตรงนี้นะคะเด็กถือถ้วยอ้าวเอาแล้วความรักมาความรักมาค่อนข้างเยอะนะในเดือนนี้ชาวกรกฎที่โสดนะคะสงสัยจะโสดต่อไม่ไหวแล้วนะคะเด็กถือดาบคนที่เข้ามาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่ดื้อแต่น่ารักแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะตรงนี้นะคะ10ดาบในตำแหน่งของมรณะนะคะบางคนอาจจะต้องออกจากงานบางคนอาจจะต้องจบกับอะไรที่ไม่ดีนะคะจบกับสิ่งเก่าๆนะคะหรือบางคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางนะเป็นสจ๊วตเป็นแอร์โฮสเตสหรืออะไรแบบนี้นะคะบางทีอาจจะต้องจบนะงานอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการเดินทางตรงนี้นะคะอาจจะจบแล้วก็อาจจะหันมาทำอาชีพอย่างอื่นนะเนี่ยจบกับสิ่งเก่าที่ไม่ดีแล้วอาจจะไม่ใช่สิ่งเก่าที่ไม่ดีนะคะจบกับสิ่งเก่าที่มันไม่มีโอกาสไปต่อแล้วคุณออกมาเป็นอิสระแล้วไปต่อกับชีวิตของคุณอย่างนี้ดีกว่านะคะมีไพ่ของ3ถ้วยเข้ามานะคะในตำแหน่งของสุภาพการเรียนต่อนะน้องๆ นักเรียนนะคะอาจจะมีแบบทีมเพื่อนนะคะมีใครที่แบบว่าเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะทำให้ตรงเนี้ยในการเรียนของเราเนี่ยมันแฮปปี้มันมีเพื่อนช่วยมันทำกันเป็นทีมมันเรียนแล้วสนุกนะคะมีไพ่ของ5ถ้วยอยู่ในเรื่องงานนะคะเพราะนั้นชาวกรกฎบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องงานถูกลดเงินเดือนนะคะหรือไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรบางอย่างนะตรงนี้บางคนอาจจะถูกบีบให้ออกหรือเปล่าต้องระวังนะคะเพราะว่ามีไพ่ของ10ดาบนะคะเข้ามาด้วยแต่เหมือนกับว่าถ้าคุณเนี่ยจะต้องออกจริงๆนะอาจารย์ว่าตัวคุณอาจจะมีคนช่วยเหลือนะบางทีอาจจะเป็นเจ้านายเก่าเพื่อนเก่าชวนให้ไปทำงานอีกที่นึงนะคะตรงนี้นะคะเหมือนโสดแล้วก็เนื้อหอมเหมือนถ้าออกจากงานมาก็เนื้อหอมมีคนชวนให้ไปทำนู่นทำนี่หรือว่าที่บ้านอยากให้กลับไปช่วยกิจการนะคะหรือเป็นงานอะไรที่คุณรู้สึกว่าทำเองแบบอิสระดีกว่าทำเป็นฟรีแลนซ์ทำเป็นอะไรแบบนี้นะคะ
มีไพ่ของเด็กถือไม้เท้านะคะโอ้ยโชคลาภเป็นเรื่องการงานนะตำแหน่งของลาภะนะคะโชคลาภเรื่องการงานคุณมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะบางคนถ้างานประจํามันไม่ค่อยโอเคมันถูกลดเงินเดือนคุณก็ทํางานพิเศษนะคะทำธุรกิจส่วนตัวควบคู่ไปด้วยนะคะหรือถ้าจะออกจากงานเลยนะคะสิบดาบตรงนี้คุณก็มาเริ่มต้นทํางานใหม่นะเหมือนชาวกรกฎจะไม่ว่างงานนะตรงนี้นะคะเหมือนมีโปรเจกต์มีอะไรที่ทําให้แบบเราทํางานต่อไปได้เลยนะตำแหน่งของอุปสรรคนะตรงนี้นะคะวินาศนะอุปสรรคต่างๆที่มันจะเข้ามานะคะเป็น3ดาบระวังเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจการมีคู่แข่งนะคะหรือถ้าเป็นความรักระวังความรักที่มีเจ้าของแล้วความรักสามเศร้านะคะเดี๋ยวเรามาอ่านโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้นะคะสำหรับชาวกรกฎเองนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณเหมือนพยายามปลดปล่อยตัวเองจากความกดดันจากปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะคะอะไรที่คุณคิดว่าคุณไม่อยากทนนะเนี่ยมันเศร้ามันหมองหม่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาเนี่ยคุณก็จะลุกขึ้นมานะคิดใหม่ทําใหม่จบกับอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกเศร้านะอะไรที่ไปต่อไม่ได้เด็กถือดาบคุณจะลุกขึ้นมานะคะจัดการกับปัญหาให้มันเด็ดขาดนะคะแล้วหันมาทำอะไรที่เหมือนกับตัวคุณมีแพชชั่นกับมันหรือตัวคุณสามารถทำได้นะไม่แบบอะไรเรียกว่าอะไรอ่ะไม่จำเป็นต้องยืนจมูกคนอื่นหายใจอ่ะนะคะคุณอาจจะเป็นอารมณ์แบบนี้เพราะเป็นความเป็นเดอะฟูลขึ้นมาแล้วก็ลัฟเฟอร์ขึ้นมาหรือทำกับคนที่คุณรักนะคะสามถ้วยเพื่อนสนิทครอบครัวกับคนรักของคุณก็ได้นะตรงนี้นะคะงานที่คุณทำอาจจะมีความโดดเด่นเป็นงานที่อาจจะต้องอาศัยการมีชื่อเสียงหรือทำแล้วมันเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังมีความปังๆเข้ามานะคะชาวกรกฎเราเรื่องการเงินของคุณนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูเรื่องการเงินนะคะการเงินที่จะเข้ามาเป็นยังไงบ้างนะคะมีไพ่ของ Empress นะคะเพราะนั้นตรงนี้ตัวคุณน่าจะหาเงินได้นะความเป็น Empress มันมีความอุดมสมบูรณ์นะไพ่ของจักรพรรดินีหรือว่าไพ่ของราชินีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีความพร้อมแล้วมากับไพ่ครอบครัวด้วยนะคะชาวกรกฎบางท่านที่เป็นเสาหลักของครอบครัวนะในช่วงนี้คิดใหม่ทำใหม่แล้วทำอะไรที่มันมาเป็นความหวังนะคะหาเงินเข้าให้ครอบครัวได้ด้วยนะคะเหมือนปาฏิหาริย์เลยนะ View of Fortune ที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะการเงินของคุณแปดไม้เท้านะคะเงินได้มาจากงานนะคะเหมือนงานยิ่งพัฒนาก้าวหน้าเงินยิ่งเข้ามาเยอะนะตรงนี้นะคะตัวคุณเองนะคะราชาไม้เท้านะคะมีกำลังใจดีมากๆนะคะในการที่จะต่อสู้กับปัญหาเรื่องการงานการเงินของคุณนะสิ่งที่คุณทำไปนะคะที่คุณลงทุนไปมันจะได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมนะคะมีไพ่ของ justice หรือถ้าคุณทำธุรกิจที่มีหุ้นส่วนนะคะก็มีการแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์นะคะเรื่องเงินเรื่องอะไรกันอย่างยุติธรรมนะคะเพราะนั้นอาจารย์รู้สึกว่าเรื่องการเงินของชาวกรกฎในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะมันยังมีเข้ามามันยังสามารถไปต่อได้นะคะคนที่ทำงานประจำนะตรงนี้นะคะเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดไปบ้างแล้วนะคะส่วนใครที่คิดว่ายังอยากทำงานประจำต่อตรงนี้นะคะทำได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มกันนิดนึงนะเมื่อกี้อาจารย์ลืมเปิดให้นะคะใครที่ยังทำงานประจำต่อมีไพ่ของสี่ถ้วยมีไพ่ของ1ดาบนะคะเห็นไหมเอ่ยโอเคนะคะ4ถ้วยแล้วก็1ดาบขออีก1ใบนะคะแล้วก็1เหรียญนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่เดิมนะตรงนี้นะคะแสดงว่าผลกระทบที่คุณได้รับในเรื่องเงินเดือนเรื่องอะไรตรงนี้นะคะมันยังค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็หนึ่งดาบคุณยังรู้สึกว่ามันยังมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณยังจะทำงานนะคะที่คุณทำตรงนี้ต่อไปนะคะแล้วก็มันยังมีโอกาสปรับเงินเดือนปรับตำแหน่งหรือปรับอะไรที่ทำให้คุณได้เงินมากขึ้นนะในอนาคตนะเพราะนั้นช่วงนี้อาจจะถูกลดเงินเดือนหรือถูกอะไรตรงนี้บ้างแต่อาจจะทำงานน้อยลงนะคะหรือลดเงินเดือนมันอาจจะแบบก็ต้องเห็นใจบริษัทเนาะตรงนี้นะคะบางทีเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะแต่คุณก็ยังเหมือนกับว่าเข้าใจปัญหานะคะคนที่จะทำต่อคุณเข้าใจปัญหาแล้วคุณคิดว่ามันยังมีอนาคตอยู่คุณก็ยังสามารถทำงานตรงนี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะหรือว่าทำงานประจำตรงนี้ด้วยแล้วก็ควบคู่ไปกับงานธุรกิจที่คุณจะทำเสริมนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาให้มันปังๆมากยิ่งขึ้นนะคะเทรนด์นี้นะคะเหมือนกับเราทำอาชีพเดียวไม่พอนะเราต้องทำกันหลายๆอาชีพนะคะ
นะแล้วก็แบบเหมือนเราเห็นค่าของเงินมากขึ้นนะในสถานการณ์แบบนี้นะคะบางคนไม่เคยเก็บเงินสดเลยในช่วงโควิดเนี่ยเก็บเงินสดถือเงินสดไว้เลยนะคะไม่ค่อยพยายามฟุ่มเฟือยไม่ค่อยพยายามใช้จ่ายอะไรมากมายนะตรงนี้นะคะชีวิตคนเราเนี่ยบางทีเราก็ต้องเจอกับสถานการณ์อะไรที่มันเป็นความไม่แน่นอนของชีวิตอะนะคะมันก็เลยจะทำให้เราเนี่ยมีความตระหนักรู้นะคะมีความระแวดระวังในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะส่วนใครที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆนะตรงนี้นะคะอาจารย์ว่ามันเป็นจังหวะชีวิตของคุณนะคะค่อยๆเริ่มนะคะค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะวางแผนการตลาดดีๆนะเนี่ยสหัสชะนะคะแผนการตลาดแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่ายิงแอดยิงโฆษณาใน Facebook ในอะไรตรงนี้นะคะมันก็ทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังนะอย่างเดี๋ยวนี้พวกกะปิกุ้งแห้งอะไรต่างๆก็ใช้การขายผ่าน Facebook นะคะมันก็เด้งขึ้นมานะคะอาจารย์ก็ยังสั่งเลยนะนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารออนไลน์นะตรงนี้เข้ามาช่วยจะทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นการติดต่อกับต่างประเทศก็ได้นะตรงนี้นะคะเดอะสตาร์นะคะทำงานนำเข้าส่งออกนะคะเหมือนกับว่าธุรกิจของคุณกำลังไปได้ดีบางคนไม่มีประสบการณ์นะตรงนี้นะคะ View of Fortune นะคะเข้ามาทำแล้วมาเรียนรู้ใหม่อ่ะมันเหมือนปฏิหาริย์แล้วทำได้ดีด้วยนะคะตรงนี้นะคะเหมือนชาวกรกฎในช่วงนี้นะคะเรื่องงานใหม่เรื่องอะไรแบบเหมือนมากับดวงด้วยนะคะไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวเก่งบวกเฮงด้วยนะคะชาวกรกฎอ่ะส่วนการเรียนนะคะการเรียนของน้องๆเป็นยังไงบ้างนะคะน้องๆเองนะคะรู้สึกเป็นอิสระนะในการเรียนออนไลน์ตรงนี้นะคะเหมือนชาวกรกฎปรับตัวค่อนข้างเก่งนะคะแล้วคุณอาจจะมีผลงานมีการทำรายงานหรืออะไรบางอย่างนะคะที่มันดูโดดเด่นอ่ะผลงานของคุณนะคะความเป็นเดอะสตาร์นะคะหรือเจอหัวข้อวิจัยนะคะบางคนจะทำเรื่องจบเจอหัวข้อวิจัยเจออะไรที่คุณแบบว่าโอ้ยอยากทำหัวข้อนี้มากๆก็รักในหัวข้อนี้มากๆแล้วก็เห็นถึงความหวังนะคะหัวข้อวิจัยได้รับการอนุมัตินะคะจะได้ทำต่อนะหรือว่า3ถ้วยนะคะได้ทีมที่ปรึกษาที่ดีนะตรงนี้นะคะหรือเพื่อนช่วยเหลือเกื้อกูลตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะทำให้การเรียนในช่วงนี้ค่อนข้างเป็นไปด้วยดีนะคะอาจจะมีอุปสรรคบ้างในลักษณะของบางทีเราอาจจะลังเลเปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมานะคะหรือว่าเราอยากจะทำหัวข้อนี้แล้วไปเจออีกคนนึงเขาก็จะทำเหมือนกันน่ะนะคะเราก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนหัวข้อใหม่นะแต่ปรากฏว่าพอเปลี่ยนหัวข้อใหม่เจอหัวข้อที่ใช่ยิ่งกว่าเดิมนะคะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครอบครัวให้กำลังใจดีนะคะน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาบางคนเรียนอยู่กับบ้านคุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจมันนะเนี่ยเอ็มเพรสนะคะมานั่งเฝ้าติดหน้าจอมาเรียนไปด้วยคุณพ่อคุณแม่มาเรียนไปด้วยหรือเปล่านะตัวนี้นะคะเรื่องสุขภาพนะคะมันมี10ดาบกับมรณะนิดนึงนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์เตือนสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะระวังอุบัติเหตุนะคะการขับรถในที่มืดนะช่วงนี้นะคะระวังดีๆนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่เหมือนกับเจอการเจ็บป่วยเจอการผ่าตัดหรืออะไรตรงนี้นะคะดูแลสุขภาพดีๆนะคะในเดือนสิงหาคมนะตรงนี้นะคะความเป็นเดอะสตาร์นะคะถ้าคุณอยู่ในที่แสงสว่างนะคะอยู่ในที่ที่แบบว่าไม่ใช่ที่อโคจรอะไรต่างๆนะตรงนี้เหมือนกับว่าคุณจะเซฟตัวเองคุณจะปลอดภัยมากกว่านะคะหรืออย่าไปในที่ที่คนเยอะๆนะคะตรงนี้เหมือนกับอันตรายนะในช่วงนี้ระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับหน้ากากโควิดนะถ้าหน้ากากธรรมดาจะว่า2ชั้นก็ไม่ค่อยพอนะลองใช้หน้ากากที่เป็น N95 นะคะมีความละเอียดแล้วก็มันแนบกับหน้ามากขึ้นนะคะจะได้เซฟตัวเองนะยอมลงทุนซื้อหน้ากากแพงนิดนึงนะคะแต่เพื่อป้องกันโรคได้ดียิ่งขึ้นนะคะมาถึงในเรื่องของความรักแล้วใช่ไหมคะความรักของคุณนะคะชาวกรกฎนะคะอย่างที่บอกไปนะความรักของคนโสดอาจจะเพิ่งโสดมาก็ได้นะคะ10ดาบตรงนี้นะคะตัวคุณนะคะเป็นเด็กถือดาบเลยนะตรงนี้นะคะคุณอาจจะได้เจอคนถูกใจนะคะเด็กถือถ้วยที่เข้ามานะคะหรือว่าเดอะฟูลตรงนี้เป็นชาวต่างประเทศก็ได้นะคะเป็นคนที่เจอกันในโลกออนไลน์หรืออะไรตรงนี้ก็ได้เจอกันแล้วปิ๊งปังนะคะเหมือนคุ้นเคยกับเขามานานเหมือนกับรู้จักเขามานานมากๆนะมันความสัมพันธ์มันดูเป็นการพัฒนากันไปอย่างรวดเร็วนะคะความเป็น3ถ้วยนะคะแต่ต้องระวังต้องดูให้ดีนะคะ3ดาบเขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่า
นะคะแต่ว่าถ้าเขาไม่มีเจ้าของตรงนี้นะคะเหมือนกับความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเหมือนปาฏิหาริย์น่ะแล้วมันจะพัฒนานะคะพัฒนาไปสู่การมั่นหมายแต่งงานได้ในอนาคตนะคะความเป็นเดอะสตาร์ความเป็นสิบถ้วยความเป็นเอ็มเพรสนะคะไพ่พลังงานความรักคนโสดขึ้นมาค่อนข้างดีงามเดี๋ยวยังไงเนี่ยอาจารย์ดูให้โดยละเอียดอีกครั้งนะคะในเดือนนี้จะแยกคลิปนะคะคลิปคนโสดนะคะคลิปคนมีคู่แล้วก็คลิปคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาแยกคลิปให้นะคะเพราะว่าเหมือนพอเอารวมกันแล้วมันค่อนข้างนานนะตรงนี้นะคะในการดูดวงงานเงินความรักตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้เราดูคร่าวๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวดูอย่างละเอียดอาจารย์ดูให้อีกทีนึงนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะตำแหน่งของครอบครัวของคุณนะคะคุณเป็นเอ็มเพสคุณมี10ถ้วยเข้ามาด้วยนะคะคุณมี3ถ้วยนะคะ5ถ้วยอาจจะเป็นปัญหาอะไรบางอย่างที่อาจจะเคยมีกรณีกันนะตรงนี้นะคะชาวกรกฎบางคู่บางครอบครัวนะคะคนที่แต่งงานแล้วอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคการมีรักซ้อนนะตรงนี้นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะแต่เหมือนกับว่าตัวคุณเองอะนะคะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีรักซ้อนขึ้นมานะคะมันอาจจะเหมือนกับว่ามันเป็นการจบนะจบปัญหาความรักซ้อนกลับมาคืนดีกันมีไพ่ของ3ถ้วยนะคะมีไพ่ของ Empress แล้วก็มีไพ่ของ10ถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่ของ The Star ตรงนี้นะคะเพราะนั้นโดยรวมนะส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดมันอาจจะมีปัญหาอะไรที่เป็นรักซ้อนเข้ามานะคะเหมือนกับจะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้กลับมาอยู่ต่อกันเป็นครอบครัวนะคะแต่อาจจะมีบางคนนะคะบางคนเพราะว่าขึ้นมาเป็น The Fool นะคะบางคู่บางครอบครัวนะคะอาจจะมีเกณฑ์จบนะคะเลิกรานะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าความรักครั้งใหม่อ่ะมันดูมีความหวังกับคุณมากกว่าที่จะอยู่กับความรักครั้งเก่านะคะก็เลยอาจจะมีบางคนที่เหมือนกับ move on แล้วก็ไปต่อความรักครั้งใหม่นะคะหรือรักครั้งใหม่ของคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามานะคะอาจจะแบบทำให้คุณรู้สึกหวังรู้สึกฝันว่าจะได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับเขานะคะที่ต่างประเทศด้วยก็ได้นะตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับตรงนี้นะคะWheel of Fortune กองล้อแห่งโชคชะตานะคะถ้าคุณยังมีต้นทุนบุญกุศลร่วมกันอยู่มันก็จะได้อยู่กันต่อนะคะถ้าหมดบุญวาสนาต่อกันแล้วนะคะเหมือนต่างคนต่างก็ต้องไปเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่หรือเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ของคุณนะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณเป็นEmpress นะคะคุณเป็น10ถ้วยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับเคยจบไปแล้วแล้วก็กลับมาคืนดีกันใหม่นะปัญหามันกลับมาอีกคุณก็ยังรู้สึกเศร้าๆเหงาๆเหมือนถูกทอดทิ้งนะในความรักครั้งนี้นะคะมันเป็นความรักที่เป็นรักซ้อน3ดาบตรงนี้ที่เข้ามานะคะแต่เหมือนกับว่าคุณก็ยังเหมือนตกหลุมรักเขาอยู่นะคะบางคนอาจจะเป็นรักครั้งเก่ารักกันมานานแล้วรักๆเลิกๆกันไปหลายรอบแล้วเป็นรักครั้งเก่าเป็นรักสมัยเด็กสมัยวัยเรียนวัยใสก็ได้นะคะแต่พอกลับมารักกันแล้วมันก็ยังไม่สามารถที่จะแยกจากกันไปไหนได้นะคะก็ยังมีความผูกพันยังมีความรักที่ดูดดื่มต่อกันอยู่นะคะก็เลยเหมือนกับว่าต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะให้มันดีต่อไปหรือว่าบางทีก็ต้องอยู่ในโหมดของการคบแบบลับๆกันต่อไปนะคะยังไงก็ตามเดี๋ยวอาจารย์ดูให้อย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเรื่องของดวงความรักนะคะทั้ง3สถานะนะคะโสดมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูนะคะว่าไพ่ Oracle อยากจะแนะนำอะไรนะคะให้กับชาวกรกฎบ้างมาดูกันดีกว่าไพ่ของ Royal Heart นะคะเป็นความรักที่ซื่อสัตย์นะคะจริงใจต่อกันนะคะมันเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าชาวกรกฎเนี่ยเด่นในเรื่องของความรักด้วยนะตรงนี้นะคะได้ Royal Heart นะคะหรือว่าคู่ที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะจะกลับมามีความซื่อสัตย์นะคะมีความรักที่เหมือนจงรักภักดีต่อกันหรือคนที่เจอความรักครั้งใหม่อ่ะนะคะเหมือนหัวใจมันรอคอยกันมานานนะคะเคยอธิษฐานคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางไหนก็ได้นะให้กลับมาอยู่คู่กันอีกนะคะขอดูอีกหนึ่งใบนะคะตรงนี้ bless นะคะเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะอาจจะเป็นการที่คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจในงานใหม่ๆของคุณนะคะหรือว่าเจอคนรักนะคะที่ถูกใจนะคะที่เข้ามาแล้วเป็นแบบเป็นพลังเป็นกำลังใจให้ชีวิตคุณไปต่อได้นะตรงนี้นะคะทิงเกอร์นะคะเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวกรกฎเองนะคะอาจจะแบบต้องคุ้นคิดต้องแก้ปัญหานะคะในการทำสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบนะคะ
อาจจะเป็นเดือนที่เราแบบไม่ค่อยเฮฮาเท่าไหร่นะตรงนี้นะคะแต่ก็มีความสุขกับความรักมีความสุขกับการทำงานของเราอยู่ Frog in the road นะคะเหมือนกับมันเป็นทางแยกนะตรงนี้นะคะจะไปทางไหนดีแยกไหนดีนะคะตรงนี้เจอหลายแยกมากๆนะคะบางทีเราก็ต้องคิดหนักนะตรงนี้นะคะต้องคิดหนักต้องคิดดูให้ดีจะเอายังไงนะคะทั้งเรื่องปัญหาการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะแต่เหมือนท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนคุณจะตัดสินใจมุ่งมั่นแล้วก็ไปต่อกับทางที่ใช่ที่สุดนะคะของตัวคุณเองนะเรามาดูกันต่ออีกหนึ่งชุดนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณชาวกรกฎทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะrain drops นะคะอะไรเอ่ย take a chance on them นะคะเหมือนกับตรงนี้ชาวกรกฎเองนะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เจอฝนตกเจอลมพายุเจอฝนกระหน่ำในชีวิตของคุณนะคะแต่มีคนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นคนรักเป็นคนในครอบครัวเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาช่วยนะคะเพราะนั้นไพ่ก็บอกว่าอย่าลังเลที่จะรับความช่วยเหลือตรงนี้เอาไว้นะคะถ้าเราสามารถตั้งตัวสามารถที่จะเรียกว่าอะไรอะกลับมายืนได้ด้วยตัวเองเมื่อไหร่นะตรงนี้นะคะเราก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นส่งต่อความช่วยเหลือไปยังคนอื่นๆได้เช่นกันนะคะprincess you can be your own knight นะคะ prince หรือ princess นะคะผู้ชายก็เป็นเจ้าชายผู้หญิงก็เป็นเจ้าหญิงนะตรงนี้นะคะคุณสามารถเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนะคะในแบบของคุณได้ไม่ใช่นะคะคุณสามารถเป็นอัศวินนะคะที่ปกป้องตัวคุณเองได้จับดาบขึ้นมานะคะเจ้าชายเจ้าหญิงนะคะลุกขึ้นมาเป็นอัศวินนะคะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามานะตรงนี้นะคะตัวคุณเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะที่จะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยประสบความสำเร็จต่อไปได้นะคะค่ะดูต่อก่อนนะคะว้าวคุณได้วิงส์นะคะ อะไรเอ่ยเดี๋ยวนะจันอ่าน you never อะไรเนี่ยจันได้เว้นมา you ever need toss wing to fly นะคะกว่าจะเห็นตัวจางๆนะคะตรงนี้นะคะคุณไม่ต้องการปีกหรอกนะคุณบินได้ด้วยตัวคุณเองนะคะนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่ปัญหาอะไรต่างๆที่คุณกำลังเจอนะคะคุณจะสามารถแก้ปัญหาได้นะคะบางทีบางคนบอกว่าโอ้ยฉันต้องมีร้อยล้านพันล้านฉันถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะคะจริงๆอาจจะไม่จำเป็นนะคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณอาจจะโบยบินหาทางออกที่คุณอาจจะยังค้นหามันไม่เจอนะคะเนี่ยแล้วคุณจะพบทางออกที่สดใสเป็นแสงสว่างในชีวิตของคุณนะคะแล้วเหมือนคุณกับจะได้บินไปนะคะไปต่อกับชีวิตที่สดใสของคุณในอนาคตนะคะชาวกรกฎนะสู้ๆนะคะมันต้องมีสักทางนึงนะคะที่คุณจะเลือกมาเป็นทางที่ใช่สำหรับคุณค่ะthrone นะคะyour potential นะคะis endless ว้าวนะคะเหมือนกับในที่สุดนะคะคุณจะได้นั่งบนบัลลังก์อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าคุณจะใช้ศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่นะคะในการแก้ไขปัญหาในการทำให้อุปสรรคมันหมดไปในการที่คุณจะได้ประสบความสำเร็จนะคะเหมือนคอนเฟิร์มกับอันนี้เลยนะคะ great and full นะคะในที่สุดนะคะคุณจะเจอทางที่ใช่คุณจะเจอทางออกที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณนะคะชาวกรกฎนะคะพลังงานขึ้นมาดีงามมากๆนะคะสู้ๆนะคะชาวกรกฎนะคะอาจารย์นรีเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านจริงๆนะคะขอให้ฝ่าฟันปัญหานะคะหาโอกาสในวิกฤตนะคะแล้วประสบความสำเร็จกับชีวิตของคุณนะคะขอให้มีชีวิตที่สวยงามนะคะยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนะคะสู้ๆนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ